ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคำตอบที่ดีหรือไม่แต่ลองไปพิจารณาดูนะครับในฐานะที่ผมก็เติบโตมาแล้วก็ผมเชื่อว่าคนแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันมีความเห็นที่ไม่ตรงกันไปตามวัยอยู่แล้วนะครับวัยหนึ่งเมื่อเรายังเป็นวัยเด็กวัยหนุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยนะครับเราก็มีความคิดอย่างบางทีเติบโตขึ้นมาก็อาจจะคิดอีกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางความคิดอยู่ตลอดเวลามันมีเรื่องของสภาวะเงื่อนไขทางชีวิตสภาวะทางเศรษฐกิจที่ทำให้การตัดสินใจมันอาจจะระมัดระวังมากขึ้นนะครับไม่หุนหันพลันแล่นไปเหมือนแต่ก่อนนะครับมันมีเหตุปัจจัยเหล่านี้ทั้งสิ้นทีนี้ถ้ามันคิดเห็นไม่ตรงกันมองโลกไม่เหมือนกันระหว่างคนหนุ่มสาวกับคนที่มีอายุมากกว่านะครับผมคิดว่าทางเดียวเท่านั้นที่จะทำได้ครับคือก็เปิดอกพูดคุยกันการวิธีการตีเส้นแบ่งบอกว่าก็เพราะแบบนี้ถึงไม่รู้เรื่องเช่นถ้าพ่อแม่ไปตำหนิลูกหลานบอกว่าไอเด็กคนนี้ไปโดนใครล้างสมองมาเลี้ยงไม่เชื่องเสียข้าวสุกเรียกเป็นไอควายบ้างอะไรบ้างต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีวันที่ทำให้คนรุ่นใหม่มาเข้าใจกับคนรุ่นพ่อแม่ได้เช่นเดียวกันครับถ้าคนรุ่นใหม่ต่างๆเวลาเห็นผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเราก็บอกว่าโอ้โหล้าสมัยก็วันๆหมดแต่อยู่ในกรุ๊ปไลน์แต่สิถึงไม่รู้เรื่องมันก็เลยไม่มีวันคุยกันได้แน่ทำได้อย่างเดียวครับทำได้อย่างเดียวต้องเปิดอกพูดคุยกันผมถึงเรียนมาโดยตลอดว่าไม่ว่าจะความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องคนละรุ่นกันหรือเชียร์กันคนละพรรคเคคนละกลุ่มทำได้อย่างเดียวครับคือสร้างบทสนทนาที่สร้างสรรค์นะครับแล้วรองรับความคิดเห็นแตกต่างซึ่งกันและกันสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่จะประกันนะครับภายใต้ความหลากหลายซึ่งคุณปฏิเสธไม่ได้มันมีอยู่จริงๆความหลากหลายของคนในประเทศนะครับ